บายดีอยู่ที่สิงคโปร์สำหรับห้างที่นี่นะครับก็เหมือนกับยังไงอะคิงพาวเวอร์บ้านเราเนาะพอออกจากสนามบินปุ๊บมันก็ต้องมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์ที่ต้องมาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับน้ำตกตรงนี้นะครับถ้าจะเข้าเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อตั๋ว8ดอลลาร์สำหรับน้ำตกเจียเร่แห่งนี้นะครับก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์นะฮะสร้างขึ้นอยู่ใจกลางห้างสรรพสินค้านะครับและแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับเป็นจุดพักผ่อนและชมวิวของคนเมืองนี้ด้านล่างน้ำตกที่ตกมาจากข้างบนอ่ะคือมันลงมาข้างล่างอีกทีแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปแบบใกล้ๆแบบไม่ต้องเปียกอันนี้ดีนะครับใช้น้ำสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่พาเดินเที่ยวเทอร์มินอล1นะครับที่สิงคโปร์นั้นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้บ๊ายบาย